ก็เลื่อนแพเป็นไงบ้างคะเลื่อนแพครับเลื่อนแพก็หนักหนาครับตอนนี้เพราะว่าก็เร่งถ่ายอยู่ด้วยนะครับก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็ฉากใหญ่เลยครับแพ้แตกครับใช่ก็หนักหนาสาหัสไปตามๆกันนะครับหลายคนก็มีแผลกันไปอย่างพี่โน่ก็มีแผลที่ต้นคอบ้างอะไรบ้างครับของกันก็ในเรื่องเป็นแบบว่ามีแผลเองเพราะว่าไม้ทิ่มอะไรอย่างนี้ก็น่าสงสารมากต้องดูเลยในละครแพ้แตกจะมีหนักกว่านี้ไหมครับก็คงมีน่าจะประมาณนี้ครับผมแต่ว่ายังไม่เห็นบทของตอนต่อไปนะครับผมก็ถ้าเกิดถ่ายอยู่ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตก็จะมาบอกเป็นระยะๆแล้วกันแต่ยังไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยแฟนคลับเขาเห็นบอกว่าไม่สบายก็ช่วงนั้นแหละครับช่วงที่พอหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บก็มาร้องที่เดอะสตาร์เนี่ยครับเจ็บคอมากเพราะว่าตะโกนตลอดตะโกนสู้กับเสียงลมเสียงพายุครับก็เลยแบบว่ามีเจ็บคอบ้างครับก็ต้องกินยาแก้เสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าฉีดยามาทำงานฉีดยา3วันติดครับฉีดยาเพราะว่าเส้นเสียงบวมก็เลยต้องฉีดยากันไว้ครับระยะยาวกลัวป่วยหนักไหมคะไม่ครับเพราะว่าเราแบบว่าไม่ได้ใช้เสียงทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็พยายามดูแลตัวเองครับพูดถึงกระแสเดอะสตาร์7บางคนมองว่าแบบเดอะสตาร์6ยังไงก็ดังกว่าเดอะสตาร์7รู้สึกไงบ้างคะก็จริงๆไม่ดังกว่าหรอกครับแต่ว่าก็คือเราเข้าใจว่าน้องใหม่ก็มาแรงอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่นชมกับหลายๆคนที่ได้โชว์ความสามารถบนเวทีนะครับผมได้ดูติดตามเหมือนกันครับเดอะสตาร์7เก่งทุกคนเลยครับก็เชียร์อยู่หลายๆคนนะครับผมแล้วก็คิดว่าเดอะสตาร์6ก็ทำงานเต็มที่พวกเราทั้ง8คนที่ของเดอะสตาร์6ก็คือดีใจกับการที่เราได้เป็นเดอะสตาร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็พอมีรุ่นน้องปุ๊บแล้วก็ยินดีกับรุ่นน้องด้วยแล้วก็อยากให้รุ่นน้องเนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันครับจะได้ดังเหมือนกันหมดเลยใช่ครับก็ยังไงพี่ก็รักน้องอยู่แล้วครับยินดีกับพี่นิดนึงมาดามจูโซ่เป็นไงบ้างคะพี่ชายอะไรนะครับได้ถูกปั้นเป็นหุ่นในมาดามจูโซ่พี่บี้ดีใจมากๆเพราะว่าพี่บี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งอยู่แล้วของคนไทยนะครับกันเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าพี่บี้ก็มีผลงานที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์ของหลายคนว่าพี่บี้เนี่ยเป็นคนที่ทั้งอินเตอร์เทนคนดูนะครับทั้งรูปหล่อนะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าจะเป็นจะมีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คงจะชอบพี่บี้นะครับผมแล้วก็เหมาะแล้วครับที่พี่บี้ได้มีรูปเป็นหุ่นปั้นขึ้นมา1รูปครับผมขอบคุณครับแถมตลอดขอบคุณนะคะแถมตลอดขอบคุณมากนะห้ามด่านะไม่ด่า